ผมไปซื้อปลาที่นั่นมาเขาบอกว่าอยากกินปลาแบบแม่น้ำให้มาร้านลุงจอใช่อันนี้พี่ร้านลุงอย่างครับลุงใจครับอ๋อลุงใจเพื่อจอหมูจุ่มอ๋อลุงใจเขาเปิดร้านอาหารจอหมูจุ่มแต่เน้นทางปลาน้ำโขงโอ้โหกระชายอย่างนั้นมันจะเอาที่เป็นซอยมะนาวมันซอยเอาเป็นหัวต้องมาซอยเองเลยเนาะครับมันอันนั้นมันบักได้เนี่ยหัวมันค้นเป็นแป้งโอ้ใส่กระเป๋าผมก็นึกว่าใส่สิบจานนั่นนะใบโหระพาเนี่ยนะใส่จานเดียวเลยนะโอ้ไม่อั้นของครับเพราะว่านี่นี่คือต้มยำปลาแค่ครับเน้นปลาครับวันนี้ดูนะเนื้อมันสวยนะเออเนื้อปลาแค่หัวปลาแค่นี่นะโอ้ยโอ้ยปลานี่มีแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้ปลานางมาเราโอ้โหอันนี้มันก็ปลาที่ผมไปที่ลาวเนาะโอ้ยโอ้ยไอ้แค่เข้าไปตายไปตายโอ้ปลานี่ปลาโจกเนาะมีสองตัวด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ปลาโจกกับปลาแค่ครับมันเป็นร้านแล้วแถวนี้ร้านอาหารมีไหมครับที่เขามาซื้อปลาที่นี่ไปขายร้านไหนบ้างผมจะได้ไปชิมดูก็ร้านลุงใจครับตรงไหนครับร้านลุงใจตรงไอ้ลุงใจหมูจุ่มครับโอ้เขาขายปลาเขาขายต้มยำแล้วเขาขายยังไงครับนี่ครับปลาส่วนมากก็เอาปลาตัวนี้ไปให้แกมาเอาตรงนี้ครับตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยร้านอยู่ตรงข้างนรขอครับเลยไปน่ะไปฝั่งนรขอไหมครับมันจะมีเลยนรขอไปอ่ะมันจะเป็นร้านมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนได้เห็นคลิปใน EP ก่อนหน้านะถือว่าเป็นร้านลับร้านหนึ่งที่อำเภอแม่สายครับผมเคยมาจอดรถตู้นอนตรงนี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูปลาที่ขึ้นจากน้ำโขงมาเอามาขายอยู่ร้านคุณลุงแกแต่ว่าร้านแกเป็นร้านชื่อว่าร้านหมูจุ่มแต่ว่าขายปลาแม่น้ำแปลกดีเรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงแสนนะครับนี่จะเห็นตรงนี้จะเป็นห้องน้ำสาธารณะที่เขาให้ใครเวลาฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยคนเชียงแสนเขาก็จะมาเที่ยวมาเดินกันแถวนี้แหละที่หน้าอำเภอเลยที่ว่าการอำเภอมาประมาณสักกิโลนึงนะครับเราจะเจอมาดูนี่เลยร้านจอหมูจุ่มครับแปลกมากจอผมเคยมานะผมเห็นคนเนี่ยนั่งกันเต็มเลยบางวันนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะลึกลับเข้ามาขนาดนี้ก็ไม่ลับมากแต่ว่าแปลกดีนี่เลยนี่ร้านจอหมูจุ่มเดี๋ยวมาดูโอ้มีปลาแค่ปลาคังปลาขาวร้านอยู่ในหน่อยเนี่ยร้านก็อาจจะอยู่ในหน่อยนะแต่ว่านี่เลยนี่ปลาแค่ปลาเปิดป่ะครับวันนี้เปิดก่อนครับเปิดอยู่สวัสดีครับไม่ได้แนะนำเจ้าของร้านมาก่อนนะผมมาจากเพจครัวลุงเด่นสวัสดีครับไปดูเขาจับปลามาเขาบอกว่าร้านคุณลุงเนี่ยขายปลาแม่น้ำโขงอ๋อพอดีว่าวันนี้ครัวเรียบร้อยแล้วอ่ะจ้ะอ๋อแต่ว่าปลานี่มีอยู่ปลาที่ครัวแล้วมีอยู่เนาะเจ้าอ๋อขอดูซะหน่อยได้ก่อนครับปลามันครัวแล้วมันซับหมดแล้วมันซับหมดแล้วเจ้าเป็นชิ้นละอ๋อเนี่ยถ้าจะเป็นปลาจะเป็นปลาประเภทนี้จ้ะในรูปภาพเนี่ยแล้วชื่อว่าร้านหมูจุ่มเนี่ยว่าขายปลาแม่น้ำเหรอครับแรกๆผู้ก่อตั้งคือลุงเป็นคนผู้ก่อตั้งครับแรกๆคือเป็นเจ้าแรกในจังแสนอีแน่ครับเจ้าก็เลยเมื่อก่อนขายหมูจุ่มขายดีเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ขายดีแต่เป็นต้นตำรับอีแน่เจ้ามันมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของร้านเจ้าหมูจุ่มที่นี่ชุดกี่บาทครับน้อย50เจ้าเดี๋ยวผมขอดูปลาดิซับๆมีก่อนอ๋อมีเจ้าขอพาดูหน่อยนี่โอ้บรรยากาศร้านนี่ดูใครมาอำเภอเชียงแสนนะเดี๋ยวตามมาดูก่อนนี่ดูดูบรรยากาศก่อนเนี่ยโอ้โหโอ้เห็นวิวแบบแจ่มอย่างนี้เลยนะขอบคุณพี่แสงนะที่แบบแนะนำมาบอกลุงเด่นก็มากินร้านลุงจอนี่อะไรนะจอหมูจุ่มนี่สิเขาบอกจอหมูจุ่มนี่สิหมูจุ่มอร่อยไม่ว่านะปลาแต่ว่ามันแปะถ้าผมว่าตั้งชื่อว่าจอปลาแม่น้ำ ก็จะตามมาเยอะนะนี่จอหมูจุ่มเดี๋ยวไปดูหน่อยไปดูนี่ร้านมันก่อนเห็นยุคนเต็มร้านเลยคือส่วนมากเขาจะมาตอนเย็นเหรอครับวันนี้ไม่เงียบหน่อยวันนี้เงียบๆหน่อยวันนี้นะครับจะซับไว้เป็นชิ้นโอ้โหนี่จะเป็นปลาโอ้นี่ปลาคังอันนี้ปลาแค่โอ้นี่เนื้อปลาแค่เห็นไหมเนี่ยดูมีกับปลาแค่วันนี้มีปลาแค่อย่างเดียวปลาแค่เนี่ยเป็นถุงนี้เลยอันนี้จะบอกว่าเมนูนึงได้ถุงนี้เหรอเจ้าได้ถุงนึง250เจ้านี่โอ้ทำอะไรกินครับส่วนมากต้มผัดชา
ต้มยำเจ้าต้มยำผัดชาผัดชาทอดกระเทียมสามรสผัดกะเพราลวกจิ้มอุ้ยมีหลายเมนูนะได้หมดครับกินอะไรถ้าใครมาต้องสั่งเลยเมนูร้านนี้เจ้าเมนูไหนครับปลาส่วนมากจะส่วนมากแต่วันแต่ละวันแบบเหมือนกันแล้วแต่คนหาปลามาส่งไหมครับว่าเมนูไหนอร่อยสุดที่เขากินมาก่อนส่วนมากจะเป็นต้มนี่จะใส่ใบชะมวงต้มใส่ใบชะมวงมาอันก็ใส่หยอดช่อมปล่อยวันนี้มีชะมวงหรือช่อมปล่อยวันนี้มีชะมวงอุ้ยดีต้มยำปลาแค่ใส่ใบชะมวงหากินยากนะใส่ใบเอาต้มยำหม้อหนึ่งหรือว่าจะเอาอย่างอื่นได้ไหมอยากกินหมูจุ่มเขาไหมทำไมเขาถึงเขาว่าจอหมูจุ่มเนี่ยเอาหมูจุ่มชุดหนึ่งแล้วเอาต้มยำหม้อหนึ่งเอาต้มหรือเอาผัดชาก็อร่อยต้มยำใส่ชะมวงไงได้ต้มยำใส่ชะมวงเอามาแล้วก็หมูจุ่มไหนหมูจุ่มจะเป็นหม้อดินจีอ๋อหม้อดินนี่นะโอ้มีปลาเผาด้วยเหรอครับปลานี่จะเป็นปลาโลโซค่ะหมูย่างก็มีปลาโลโซเป็นปลาโลโซเป็นปลานิ่มคือยังไงเอาพี่แม่ค้าพาไปดูหน่อยอันนี้จะเป็นปลาโลโซเป็นปลานิ่มปลาพิเศษปลาพิเศษเหรอครับปลาอันนี้จะเป็นปลาโลโซมันแตกต่างกับปลานิ่มมันจะคล้ายๆอบซีอิ๊วอะค่ะคือเอาเกล็ดเอาอย่างออกมดแล้วก็เอาห่อฟอยล์แล้วเอามาย่างตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัว90 บาทปลานิลที่นี่ตัว90 บาทเองเจ้าอันนี้ในแล้วอะไรเมื่อกี้เห็นอันนี้จะเป็นแป้งนมเป็นหมูย่างแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรอีกอย่างนะมีอันนี้เป็นปลาทูบอปลาทูไม่ขายเจ้าปลาทูเขาจับนะเจ้าปลาพิเศษปลาโลโซ ชื่อน่าตั้งชื่อน่ารักดีมากเลยอยากเห็นนี่เหรอนี่ใช่ไหมนี่เจ้าของร้านนี่มาสัมภาษณ์หน่อยคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพจครัวลุงเด่นโหเคยดูก่อนครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นขอสัมภาษณ์ก่อนวันนี้ก่อนป๋าเด่นเคยป๋าจะเดินหนีป๋าเราขอสัมภาษณ์หน่อยผมไปซื้อปลาที่นั่นมาเขาบอกว่าอยากกินปลาแบบแม่น้ำให้มาร้านลุงจอใช่อันนี้พี่ร้านลุงอย่างครับลุงใจครับอ๋อลุงใจคือจอหมูจุ่มอ๋อลุงใจเขาเปิดร้านอาหารจอหมูจุ่มแต่เน้นทางปลาน้ำโขงโอ้โหเดี๋ยวผมจอใจหมูจุ่มแต่ว่าเน้นที่ปลาน้ำโขงเพราะว่าปลาสดใช่เอาเนี่ยจะกินวะนี่จะมีต้มจะผัดชาจะทอดกระเทียมได้หมดครับเขาว่าฝีมือร้านนี่นะมีคนแอร์กระซิบมาไอ้พี่แสงไงที่หาปลาเนี่ยพี่แสงบ้านนั่นแกว่าปลาทุ่งปลาร้านแกนี่ล้ำจะอี้เลยไอ้เราไปกินมะกาบอ่ะลองเพราะอะไรเอาต้มยำปลาชะมวงอ่ะเนาะใบชะมวงครับมันจะมียอดสปอยใบชะมวงแต่ถอดนี่บ่าวส้มปล่อยละเอาชะมวงแน่นอนกว่าแสดงว่าที่บ้านปูใบชะมวงบอกซื้อมาไปนี่บ้านเขาไปตบแต่งบ้านเขาไปเป็นออฟไปเขาเปิดมาแล้วกับหมูจุ่มที่นี่เด็ดกว่าที่อื่นจะไรครับนี่เพราะสมัยก่อนนั้นขายกรุงเทพขายแล้วแถวลาดย่ามาอยู่เชียงแสนนี่เป็นเจ้าแรกอ๋อเออแล้วมาขายหมูจุ่มขายอย่างมาปุ๊บมาหลังๆเนี่ยเน้นไปทางป่าครับคือผมเคยรถตู้มาจอดนอนตรงนี้จริงๆแต่ผมก็เห็นคนเต็มร้านเขากินอะไรกันแต่มาคนเดียวไงเลยไม่อยากมาแวะเพราะมาคนเดียวพอดีไปเอาซื้อปลาเขาแนะนำมาจอหมูจุ่มแต่ว่าขายปลาแม่น้ำบางวันก็มีปลากดปลาคังปลาแค่ปลาขาวปลาบึกบึกนี่ไม่ค่อยมีครับใครมีเนาะส่วนเมืองส่วนมากมันจะเป็นปลาบึกเลี้ยงแต่ผมก็ยังงงนะคนมากินหมูจุ่มเนี่ยเขาก็สั่งต้มยำด้วยก็เข้ากันนะส่วนมากจะเป็นตั้งต้มยำกับผัดชามากกว่าแต่เหมือนนานๆเขาถึงจะแย่หลาบเตือถ้าเป็นเหมาตัวกินเนี่ยตัวนี้4โล3โลเปิดมา6 8 9โคเนี่ยเปิดก็เอากระดูกมันต้มเอาหัวมันต้มแล้วช่วงกลางล่ะร้านลุงใจนี่อยู่ตรงไหนครับนี่ไฟลา FC ผมจะโตยมากินนี่มันอยู่ตรงไหนนี่เลยชื่อนี่เลยชื่อไหนเปิดห้องว่าอย่างครับนี่ใกล้อย่างนี้เขาห้องโรงแรมตรงข้ามกับโรงแรมพักพิงริมโขงครับอ๋อตรงข้ามกับโรงเดี๋ยวผมปักหมุดให้มินิปักหมุดใน Google ก่อนครับร้านนี้บ่มีกะบ่น่าจะบ่มีแต่เขาโตยซ้อหารปะอยู่เดี๋ยวผมปักให้เดี๋ยวผมปักหมุดให้เดี๋ยวใครอยากจะกินตามมาผมชื่อลุงเด่นเนอะครับอันนี้ลุงเด่นอันนี้ลุงใจเนาะครับลุงใจวันนี้เอาสูตรฝีมือนี่เนอะครับแล้วก็เอาหมูจุ่มด้วยหม้อนึงมันมีอีกหลายเมนูวันหลังมีปลาแค่ปลาขาวต้มหรือผัดชาถ้ากินหมูตุ่มแล้วไม่ต้องสั่งต้มก็ได้อ๋อเพราะโอ้ผมอยากกินปลาแค่มากกว่าอยากกินต้มอีแหละครับอยากกินปลาแค่อยากกินปลาน้ำโขงอะไรอืมอันไปเพราะว่าหมูตุ่มมันเป็นน้ำอยู่แล้วผัดชาก็ได้รับความสนใจอย่างงั้นเอาสองอย่างไหมได้เอาผัดชากับต้มเอาผัดชาปลาแค่แล้วก็ต้มปลาแค่ต้มปลาแค่โอเคฮะเยอะสองอย่างพอแล้วบอกกินคนขายบอกพอแล้วกินมาเสี่ยงแน่
เอาเป็นยังครับเดี๋ยวหอพริกได้โอ้หนูจุ่มเดี๋ยวไว้บนหลังได้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 นี่มาดูมาดูเทคนิคหน่อยอยากเห็นขออนุญาตจิ้มเด้อลุงใจจอหมูตอนเย็นลูกค้าเต็มนะเขามาทำหลายคนเลยเหรออ้าวมีคนมาทำเหรอไอ้คนบนดอยโอ้โหคนมาดอยกับเพื่อนผมเนี่ยแล้วก่อนอันนั้นก่อน5ปีแล้วมั้งแล้วก่อนอันนั้นก่อนคนเชียงใหม่เนี่ยก็ลุงแซมกับไอ้ชัยอีกก็โอ้โหไอ้เสียมันลุงชัยเหรออันนั้นก่อนมาทำเกิดมากี่นี่แล้วกะเจ้ามาหลายเกิดแล้วโอ้โหเขาว่าเขาแบบไอ้เสียมกับลุงชัยนี่แบบเสียมเดียวขึ้นจะยังก็เอารถแบบไหนบอกมาเอาแบบเอาแบบลูกค้าที่ใจได้กะโอเคเอาจะว่าเพชรลับกับบ่อเพชรเนาะครับเอาแซ่บๆนะครับต้มแซ่บเนาะโอ้โหเพิ่งเขาบอกกินมะม่วงแต่อันนี้ปัดโทเดี๋ยวเราใส่ถาดก่อนโอ้ใส่น้ำไปหกกระบวยน่ะนี่สูตรดวงใจครับบะเสมถ้าจะกินยัดสายจำได้ละจำสโลแกนก็ได้ละแหมไอ้เสมกับลุงชัยหู้จะได้ว่ามีด้านนี่ผมอยู่เชียงไฮ้ผมยังโมโหเลยต้องคนในท้องถิ่นแนะนำไงแต่ว่าผมมาผ่านนี่อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะวันก่อนเราจะไปกินร้านอยู่ข้างโขงเลยแต่เราไม่รู้ว่ามีที่นี่หม้อแกดูใส่น้ำซุปเข้าไปนี่แบบหกกระบวยอะเธอชะมวงเนี่ยเขาต้องอีโอ้นี่นั่นลุงใจโชว์หน่อยดูว่าเป็นใบชะมวงเป็นยังไงเนี่ยเผื่อบางคนไม่เห็นนี่ครับยอดชะมวงครับใส่ไปเลยเคยได้ยินแต่หมูใบชะมวงอะไรอย่างนี้นะพริกก็บ่ใช่ใช่พริกเหมือนเพิ่นนะพริกอีกอย่างครับนี่เนี่ยพริกดอยนะพริกเม็ดน้อยๆเนี่ยกรุบๆพริกขี้หนูดอยหอมกว่าครับถ้าพริกยาวๆอีมันจะบะหลังเนี่ยต้มเนี่ยพัชชาบะหลังเลยกินมันจะออกครับอันนี้จะล้ำกว่าอืมพัชชาเอาสดๆเลยเนาะสดสดๆด้วยกันจะรอดูเนี่ยนี่เนี่ยลองไปดูก็นึกว่าเรามาคนแรกนะที่ไหนได้เขามากันสองเจ้าละอันนั้นมาบ่เจ๊ตั้งตัวอันนี้ก็เจ๊ฮู้รอบของนี่ไอ้ไปทำธุระไหนฮู้เขาบอกฮู้มาหน่อยพูดหน่อยอยู่เวียงอันนี้พัชชาเหรอครับอันนี้จะลวกครับอ๋อลวกก่อนเนาะลวกไปใช้น้ำสต๊อกอ๋อขนาดลวกปลายังใช้น้ำสต๊อกนะที่เนี่ยโอ้นี่ใบสมวงใส่ไปแล้วแล้วก็น้ำสต๊อกใส่แล้วมะเขือเทศใส่ไปแล้วแล้วใส่พริกไปเลยไม่ได้รอให้แบบสุกแล้วเอาพริกใส่นะอันนี้แบบใส่พริกก่อนเลยลองดูปลาน้ำโขงพี่แสงบอกว่าลุงเด่นอยากให้มาลองชิมดูปลาแม่น้ำโขงเนื้อมันจะเหมือนเปิดฮะเนาะเนื้อมันจะออกสีนิดเนาะเนาะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ดูเราใส่จานให้ดูหน่อยนี่สีของปลาแค่ครับนี่ครับสีมันจะเหมือนเปิดเดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆใส่สีนะนี่เนื้อของปลาแค่สีจะออกแดงเงี้ยส้มอันนี้จะซดจะได้ลูกพี่จะลวกให้ตําอ๋อมันจะมีรสชาติทั้งอย่างโอ้ลวกก่อนน้ำสต๊อกลวกเลยครับอันนี้คือน้ำหมูจุ่มเลยเนี่ยใช่อ๋อน้ำหมูจุ่มเลยน้ำสต๊อกเลยอ๋อนี่ลวกนิดนึงใส่ได้เลยครับเรียบร้อยโอ้ใส่เข้าไปแล้วครับนี่คือจะใส่มะเขือเทศใส่พริกขี้หนูสวนน่ะใส่แบบสดๆไปก่อนเลยครัวแบบบ้านๆครับเนี่ยนี่แม่ครัวกำลังจะทำโอ้โหคือไม่มีการตำไว้ก่อนเลยนะที่นี่นะบะหมี่บะหมี่บะเนี้ยทุกอย่างครับงานหมดเลยนี่เราสั่งนี่อันนี้ก็คือผัดชาผัดชาคือตำโคกต่อโคกไปเลยพี่แกงเนี่ยไม่ได้แบบตำมาจากบ้านนี่ไม่เอาเนาะเอาแบบเนี้ยนี่แล้วก็เอาผัดชานี่ก็เอาน้ำสต๊อกนี่เลยครับให้ความเข้มข้นเอาน้ำสต๊อกนี่เลยลวกนี่ต้องรอสักครู่เดี๋ยวครับพอดีผมไปแม่สายมาเอาของไปแจกพระแม่สายต่อมาแล้วก็เลยมาเส้นเชียงแสนเขาบอกว่าที่นี่ลองมาชิมดูก็เลยแวะหน่อยหนึ่งนะเป็น EP แรกของการออกมาจากอำเภอแม่สายครับบุญนักฮะตัวเอากระตันตัวกระพันดีกว่ากระตันเมื่อวานนี่คนเต็มร้านเลยนะอ๋อหมดแล้วเหรอหมดโอ้ดีนะมาวันนี้เนาะแต่ปกตินี่มีวันหยุดไหมครับ
บะหมี่เจ้าแนวแล้วแต่มีธุระก็จะหยุดถ้าบะหมี่ก็ไปหยุดเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ10โมงเจ้าเปิด10โมงถึง2ทุ่มเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยถ้ามันเดือดใกล้ได้ติแล้วปุ๊บใครจะใครพบใครดังใบบกคุณครับเป็นชื่อว่าต้มยำหรือต้มแซ่บครับอย่างงี้นี่ต้มเมืองเมืองเนี่ยครับอ๋อต้มเมืองต้มเมืองปากแค่เนาะต้มส้มครับแกงเหมือนกับแกงส้มเพราะว่าใส่ใบชมวงใส่ใบชมวงใส่พริกแห้งคั่วตบนะเดี๋ยวเจอใบเจอพริกแห้งอีกแล้วนี่พริกผัดฉานี่คือตำใหม่ๆครับใช้พริกขี้หนูสวนแบบเล้าใจเลยเนี่ยนะแล้วก็มีเครื่องปรุงมีพริกไทยมีกระชายให้หน่อยๆนึงนะแล้วนี่น้ำนี่กำลังทะลักเลยครับดูเชียงรายร้านอาหารแบบนี้ไม่ค่อยมีนะผมบอกไปก่อนว่าถ้ามาทางเชียงรายร้านแบบนี้คือมวงหาหาน้อยสองเตียง25คนโอ้พรุ่งนี้อำเภอมากิน25คนนะเขามากินอะไรครับหมูจุ่มนะครับมันถ้าเป็นอำเภอนี่ถ้ามีผู้รับผู้ใหญ่ก็จะกินจะเน้นต้มชาแล้วจะหมูจุ่มเขตเดี๋ยวจังหวัดเชียงรายนี่มันจะโทรมาก่อนเลยแหละโอ้บอกก่อนล่วงหน้าประมาณ 3-4 วันครับพี่ใหญ่จัดให้ผมสักตัวนึงเดี๋ยวผมจะมาลาบเองทำเองโอ้นั่นโอเคโอเคนะพี่ส่วนมากนึกว่าให้ขายพ่อขาประจำมีแต่ใจขึ้นลูกก้าครับถ้าว่าเขาฝากฟอร์มไปยังไม่ยังเปิดปืนกินเดี๋ยวเปิดกับหมาแล้วอันนี้บอกว่าถ้าบะโซดก็บะต้องกินจบแดงแจ๋อยู่มันกินเอาส้มปี๊ดเลยเนาะโอ้บะต้องถามครับส่วนมากจะเป็นป่าเนี่ยครับส่วนมากบ่อยๆนี่มันแล้วแต่มันช่วงมันขึ้นน่ะครับครับแล้วเจอปีได้แผ่วป่าสวายมุ้งนะสวายหางดอกสวายน้ำโขงนะไม่ใช่สวายเนาะมันชื่อสวายแต่ว่ามันจะบ่เหมือนป่าสวายตั้งเฮาถ้าป่าสวายเรียกนี่เวลาเขาต้มเขาเนี้ยอย่างมันจะคาวแต่สวายนี่มันกินมันจะหอมเวลาไอออกมาเนี่ยหอมมากไอสดมากไอจะต้มแบบนี้ครับเนาะจะแอบสดมากจะแอบป่าสวายแอบถ้าป่าหวานตัวใหญ่ก็จะแอบอยู่ป่าหวานป่านางนะเออป่านางป่าน้ำโขงนี่นะครับตัวป่านางก็แพงนะตัว3-4 โลแต่มันแพงเนอะครับโล400เหมือนกันฮะโล400นะผัดชาเรียบร้อยนี่ผัดชานี่ต้มก่อนต้มเนื้อปลาแค่ครับวันนี้กินปลาแค่นะครับคือมาวันนี้เขาก็สับให้เรียบร้อยแล้วต้องสับไว้อ่ะเพราะว่าถ้าแบบสับไว้เวลาผมไปอยู่ปุ๊บแขนเนี่ยคือบางคนจะเอากระหัวป่าบางคนจะเอากระจีนบางคนจะเอาต้องหลักสายเทียบผมจะแบ่งทุกเต่ากันหมดเลยมีไข่ได้เปรียบไข่ครับครับถุงนี้คือมีครบทุกอย่างละมีหัวมีมีต้องหลักท้องหลักสายละนี่มีเนื้อพร้อมตัวไหนมีไข่ก็ได้ไข่ไปละส่วนมากปลาแค่เจอบ่อยไข่ส่วนมากอันนี้หม้อใหญ่มากนะครับเนี่ยตีแกจะเสิร์ฟใส่หม้ออะไรไม่รู้ดูนะโอ้จะมีอันนี้เป็นมีพักปักกีฝรั่งครับทำทอแล้วก็ไม่หอมครับที่นี่เสิร์ฟใส่หม้อดินครับหม้อไฟหม้อดินไปเลยแบบกินเหมือนกินหมูจุ่มว่างั้นเถอะนี่กินได้เลยซุปเลยนี่ที่นี่เสิร์ฟไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาเป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าอีกแบบนึงแต่ที่นี่เนื้อมันหรอดูครับนี่เฉพาะใบสมองเนี่ยมันต้องไปจิ้มเลยนะมันเป๊ะไปเป๊ะแล้วโอ้โหเป๊ะไปเป๊ะนี่คือว่าใช่เลยนะใช่เลยนะอย่างงี้นะนี่ดูอยากเอาพริกเอาหยางเอาหยางอ่ะเสิร์ฟเลยครับโตเชียงรายมีร้านอย่างงี้เลยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเนี่ยไปแล้วครับไปเลยเสิร์ฟเลยนี่มาดูผัดชาผัดชาลุงใจครับเปิดเชียงรายมากี่ปีแล้วก็ครับโอ้3กล้ามาอยู่เชียงแสนนี่ฮู้ซื้ออย่า32ปีได้โอ้ปกติลูกค้ามาจากเชียงรายนี่ต้องโทรจองเนาะใช่ๆเพราะว่าเพื่อว่าอันเขาหยุดร้านเพื่อเปิ้นมาจะได้บ่ต้องเสียเที่ยวแม่นครับคือใครจะมานี่จะมาวอล์กอินไม่ได้นะต้องแต่ถ้ามาที่อื่นที่ไกลนี่ขอบอกพี่โทไว้ก่อนอ๋อโทรล่วงหน้าหน่อยเพราะว่ามันต้องเสียเที่ยวมาจะได้กินเลยโทรมาเช็คป่าด้วยว่าวันนี้มีป่าคอเพราะบางวันมันจะบะหมี่ครับถ้าบะหมี่ก็คือบ่ขายเลยอ๋อถ้าไม่มีปลาก็หมูจุ่มก็ไม่ขายแล้วครับบ่ขายยุดอ๋อเพราะว่าลักร้านนี่ขึ้นอยู่กับปลาใช่เพราะว่าบางวันไม่ได้บ่ขายเลยบางวันก็เปิดมาก็มีปลาอย่างพ่องเนี่ยเพิ่นจะมาถามครับครับร้านหมูจุ่มแต่คนมาถามกินปลานะโหนี่ดูใส่พริกให้แบบชำชาๆเลยครับเนี่ยเป็นพริกขี้หนูสวนครับพริกขี้หนูสวนดอย
จะบอกอย่างเงี้ยโอ้โหกลิ่นครับมาละนี่คือละเมนูปลานี่จะมีราคาเดียวเลยเนาะเจ้าถ้าเป็นแต่ปลากดก็จะแพงราคาแต่ถ้าเป็นปลาแค่ปลาใหญ่ปลาหนังปลาแม่น้ำนี่ราคาดีเนาะราคาดีเพราะว่าซื้อมาก็เป็นก็กิโลประมาณ280ถึง300ครับครับแล้วก็เนี่ยกำเกินกิโลถุงนี่ประมาณกี่ขีดเท่าไหร่เกินกิโลนี่ครึ่งกิโลเลยนะโอ้โหก็ใส่เนื้อปลาให้คือจานละครึ่งกิโลครับคือ2คนก็คือ2อย่างก็จะได้ครับถ้าคนกินมันน่าก็เหลือหอพี่ห่อเอาเนาะไอ้เนี่ยชิ้นใหญ่ไปเนี่ยชิ้นน้อยครับเนี่ยดูใหญ่เลยเนื้อประมาณครึ่งกิโลครับใส่เข้าไปทั้งท้องลากทรายทั้งหนังเมื่อกี้ใส่พริกแกงด้วยเหรอครับเนี่ยดื้อพริกเผาน้อยครับเขาจะตามด้วยพริกเผานิดนึงคือเอาสีหน่อยครับมาดูลุงใจจัดต่อเลยครับนี่เร่งแก๊สแล้วครับร้านลับอำเภอเชียงแสนร้านลับแต่ไม่ลับครับคนที่เป็น FC ที่กินประจำก็มีน่าจะใช่ใครที่ชอบกินปลาแม่น้ำนะปลาจากน้ำโขงแท้ๆคือจะมาที่นี่เลยครับนี่เลยปุ๊บก็เอาปลาแค่ครับวันนี้หากินยากมากปลาแค่นี่เป็นปลาน้ำไหลนะมีฟันแหลมเป็นปลากินเนื้อครับรสชาติเขาจะดีเป็นหัวกระชายอย่างนั้นจะเอาที่เป็นซอยมาหนามันซอยเป็นหัวต้องมาซอยเองเลยเนาะครับมันอันนั้นมันบักข้าเนี่ยหัวบางคนเป็นแป้งโอ้ใส่กระเพราผมก็นึกว่าใส่สิบจานนั่นนะใบโหระพาเนี่ยนะใส่จานเดียวเลยนะโอ้ไม่อั้นของครับเพราะอันนี้วัตถุดิบของเขามันมีอยู่บ้านอยู่แล้วโอ้ปลูกเองเนี่ยมันจะหอมหัวพาเมืองโอ้โหแล้วเป็นใบโหระพาแบบบ้านอ่ะโหระพาเมืองมันว่ะไม่ใช่โหระพาตามตลาดนะครับเนี่ยโอ้โหเมืองครับเพิ่งเคยเห็นอ่ะใครจะใส่หัวละพาเยอะขนาดนี้ผมจะมาจี้เครื่องครับครับมันจะมีรสชาติคือเหมือนพี่ก็บอกว่าสั่ง2อย่างนี่บอกกินมาหมดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวตามไปดูครับอาจารย์สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวก่อนนะครับค่ะโอ้โหไม่ได้ออกคลิปกับผู้จัดการส่วนตัวมาหลาย EP นะลูกเรียนไม่เข้าบ้านมากี่วันแล้วเธอหลายวันนะนึกว่าหายไปละผมไม่ได้เข้าบ้านมามัน5วันไหมหรือ4วัน4 5วันนี่แหละวันที่5เข้ามาผมก็ไปอยู่กับแม่ด้วยแล้วก็มานอนแม่สายอีกไม่ได้เข้าบ้านมา5วันแล้ว4 5วัน4 5วันแล้วอู้เธอลองยกให้ดูหน่อยหอมมากผัดชาปลาแค่ครับยกใกล้ๆเธอเนี่ยพี่จะถ่ายรูปหน่อยนี่โอ้โหนี่ผัดชาปลาแค่ร้านจอหมูจุ่มครับชื่อร้านเป็นหมูจุ่มแต่ว่าเน็ตเด็ดที่เมนูปลาแม่น้ำครับดูหูเนี่ยเนื้อปลาแค่เธอดูดิมีพุงเขามีเขาบอกให้แบบครบทุกอย่างอ่ะเนี่ยโอเคนะนู่จานใหญ่เหมือนเขาพลาดเลยมาสองโคตรคุ้มอ่ะคือเมนูนี้250บาทถ้ามากัน4คนพอดีไม่หมดนะเหรอพอดีเลย4คนสั่งเนี่ย4คนนี่อิ่มๆครับเนี่ยอิ่มๆเรื่อยๆเลยนี่คือตัวมาคนให้ดูหน่อยนี่คือต้มยำปลาแค่ครับเน้นปลาครับวันนี้ดูนะโอ้เหลืองเนื้อมันสวยนะเนื้อปลาแค่หัวปลาแค่นี่นะเนี่ยดูหนังมันดูหัวมันเนี่ยคนที่ชอบกินปลาแม่น้ำอ่ะคือลุงใจแกบอกมีทุกวันไม่อยากลงเฟซด้วยแกบอกมันเหนื่อยเขาบอกมันเหนื่อยมันไม่ไหวมันหนักแบบเหมือนกับร้านพี่ที่คลองสามที่เราไปเนี่ยตอนนี้แกวันเหนื่อย FC ทักมาเยอะมากตามไปชิมครับร้านลาบอะไรนะร้านลาบคุณตาคุณยายโอ้โหป้าแค่นี้ป้าก็ทำไม่ไหวแล้วลูกไม่ต้องเอาป้าลงหรอกป้าคนอื่นมาขอถ่ายป้าไม่ให้ถ่ายนะเพราะว่าให้แต่โรงเรียนให้แต่โรงเรียนถ่ายเขาบอกป้าไม่ไหวป่ะเอาไม่อยู่เขาบอกเธอดูเนื้ออีกแค่ครับฉ่ำมากเหลืองๆเลยดูเดี๋ยวข้าวไหมยังดีกว่าพี่ก็กินขับก็พอแล้วพี่กินขับมาแล้วครับลุงใจบอกจิ้มพอจิ้มพอหน้ามันก่อนจิ้มมาสักจ้อนหนึ่งมันก่อนโอ้สีพี่คิดูสวนนี่กลิ่นแบบได้ใจนะตอนนี้แกก็รวยใบชีฝรั่งแล้วก็มีพริกแห้งรวยไปโอ้ทำลายกินคือน้ำลายเกลือกเลยลองชิมดูไม่ย้อนแสงนะเธอเนาะไม่ย้อนแสงเนาะโอ้สีสวยแสงสวย
็นต้มส้มไม่ได้แบบต้มยำแบบร้านภาคกลางนะจะออกเป็นแบบต้มส้มแบบบ้านๆน่ะแบบต้มแบบโบราณน่ะแบบบ้านๆแต่ความหวานของปลานี่ใช้ได้เลย แกไม่ได้ใส่เผ็ดแล้วก็กลมกล่อมนี่แกไม่ได้ใส่มะนาวนะแต่ว่าความเปรี้ยวจากใบชะมวงมันพอดีเหมือนกันเนาะแล้วนี่ผมก็อยากจะให้ชิมเนื้อปลาให้แหละวันก่อนซื้อไป 3 ตัวไปลาบกินกับย่าแล้วก็จะไปชดลาบ2ตัวแบ่งให้ย่าตัวหนึ่งมันร้อนมากเลยเนื้อปลาเนื้อปลาหวานเลยโอ้โหวิวเห็นคิงโรมันน้อยๆเห็นปลายคิงโรมันนี่บ้านญาติแม่ปิวต้นไม้เนี่ยนะเออต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้นี่แหละบ้านที่ติดน้ำโขงเนี่ยบ้านญาติแม่ปิวอ่ะเรือด้วยนะเรือเก่าตรงนี้ผู้จัดการวิวสวยนะฝั่งนี้โอ้อยู่ใกล้ๆกับญาติแม่ปิวเอาไหมเอาแล้วตักเองชมวิวชมบรรยากาศนะหมูจุ่มปลาจุ่มหมูจุ่มแต่ว่าถ้าไม่มีปลาวันไหนไม่ขายนะหมูจุ่มอ่ะซิกเนเจอร์ต้องมากินปลาถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้ต้นเขาทำหมูจุ่มมาก่อนเนาะลุงใจแกทำหมูจุ่มมาก่อนพอแกมาเห็นคนเขาเอาปลาเท่านี้มาขายแกก็เลยแบบว่าลองเอาปลามาขายด้วยเนาะขายไปขายมาก็คือไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อร้านโอ้สดจริงอะปลาเขาเนาะปลาอะไรนี่แกบอกว่าแกต้องแบ่งเท่ากันหมดใช่ไหมอ๋อได้กินทุกส่วนคือกันเหมือนเลยพุงปลาแค่เป็นไงกรุบพุงมันเหนียวมันกรึบดีมากเลยอ่ะเนื้อปลาสดติอู้ชอบไหมขอชิมผัดชาหน่อยโอ้อันนี้อร่อยดีงอดเลยบรรยากาศโคตรฟินเลยครับวันนี้ได้มาชิมปลาแค่จากแม่น้ำโขงนะครับนั่งดูบรรยากาศดีๆครับนะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบบ้านๆนะผมก็บอกว่ามันเป็นอาหารแบบมันก็ไม่ได้ออกแบบรสชาติแบบภาคกลางเหมือนที่ผมเคยไปกินนะก็จะแบบรสชาติก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อปลานี่บอกก็เลยว่าสดมากครับปลาเขาสดจริงนะร้านลุงใจครับมาเที่ยวเชียงแสนก็แวะมานั่งชิมชมบรรยากาศมากินหมูจุ่มกันได้นะครับนะแล้วก็ตอนเย็นๆก็ไปเดินเล่นอยู่แถวอำเภอเชียงแสนได้ครับชมวิวกันสวยๆนะครับกลางคืนสามารถขับไปดูวิวที่คิงโรมันนะครับตรงสามเหลี่ยมทองคำได้ครับจากนี้ไปก็ไม่ไกลครับใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 นาทีก็ถึงสามเหลี่ยมทองคำครับก็มีโอกาสมาเที่ยวเชียงแสนก็แวะมาชิมกันได้นะครับตอนเย็นๆก็มีร้านอาหารอีกหลายร้านเลยอยู่ริมน้ำโขงไปเป็นแถวนะครับมีปลาเผาปลาช่อนกระบอกนะครับมีหลากหลายเมนูนะสำหรับวันนี้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวก็ขอตัวนั่งกินกันก่อนนะครับเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งหลังจากที่ เราไปลุยกับที่แม่สายกันมาหลายวันนะครับวันนี้ลุงเด่นก็ ออกมาพักผ่อนชมบรรยากาศในตัวเมืองเชียงแสนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอตัวนั่งกินกับผู้จัดการก่อนนะครับก็ใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวสวยกันแซ่บๆก่อนครับบรรยากาศดีๆนี่มุมตรงข้ามก็ญาติบ้านญาติแม่ปลิวเลยนะครับนี่ดูเรือดูประเทศสปลาวกันไปครับFC ใครมาเชียงรายหรือว่าอยู่แถวเชียงแสนหรือว่าอยู่แถวตัวเมืองอยู่แถวไหนก็ได้อยากกินปลาแม่น้ำก็แวะมาเที่ยวมากินมาชิมก็ได้ครับเนี่ยวิวสวยๆติดลำน้ำโขงครับแวะมาชิมก็ได้นะครับนี่ลูกเรียนกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวกินกันไปก่อนนะกินปลาแม่น้ำแซ่บๆเจอกันใหม่ EP หน้าเรา2คนขอตัวไปแล้วครับสวัสดีจ้าขอบคุณ FC ค่ะแซ่บอยู่เด้อที่มอบให้คนเชียงรายนะคะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ